เราจะมาทำภารกิจพิชิตการเป็นเจ้าสาวของเนไม่มีข้ออ้างในการไม่ออกกำลังกายแล้วเนแม่กูรู้สึกแบบฟังแล้วเหนื่อยมากเลยไม่ได้เราต้องเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดเห็นของขวัญพวกกูยังไม่อยากปั่นจักรยานไม่ได้เจ็บ easy right from punch เฮ้ยมีคนสวรรค์คือเนทเนี่ยชอบโทรมาปรึกษาพวกเราคือนางอ่ะมีมิชชั่นว่าปีนี้นางจะแต่งงานในอีกไม่กี่เดือนนางก็เลยอยากจะฟิตหุ่นจะผอมโดยการที่แบบกินพวกแพนเบสแล้วก็ไม่ออกกำลังกาย หรือว่ามันมึงเห็นมันที่มันตั้งป่ะกูจะแบบว่า road to 47แล้วก็เขียนว่าวันไหนวิ่งวันไหนออกกำลังซึ่งวันวิ่งอ่ะน้อยมากแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆวันที่เยอะที่สุดก็คือ Netflixถูกต้องแล้วก็ดูแล้วก็กินดึกวันนี้เราก็เลยจะมาพาเนทไปออกกำลังกายกันนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายมวยพี่เนทนะคะเพราะว่าแม่งชอบมี excuse เว้ยเออแม่งชอบแบบกูแบบไม่ว่างกูอย่างงู้นกูอย่างงั้นกูอย่างนี้วันนี้เราก็เลยสั่งจักรยานมาไว้ที่บ้านแม่งเลยค่ะบันยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวไปหามันอยากหุ่นแบบนี้คือวันนี้เราจะมาพาเนทนะคะออกกำลังกายปกติสมมติว่าเวลาแบบอยากจะผอมอย่างรวดเร็วอ่ะมึงใช้วิธีไหนเหมือนกับที่เรากำลังจะไปทะเลแล้วกูต้องไปกับสาวเซ็กซี่สองคนเนี้ยเหรอเออไม่กินหลังทุ่มเดิน45นาทีทุกวันไม่กินทำได้กี่วันแต่มันจะมีนะเว้ยวิธีเวลาเหมือนกับออกกำลังกายเร่งด่วนการคุมอาหารต้องคุมอยู่แล้วแต่การออกกำลังกายบางอย่างมันช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้ดีกว่าประเภทนึงอย่างสมมติว่าเรามีเวลาแค่45นาทีถ้ามึงเล่นโยคะถูกการเบิร์นแคลอรี่จะอาจจะไม่เท่ากับเต้นซุมบ้าชั่วโมงนึงหรือว่ามึงแบบปั่นจักรยานแบบที่ปายมันชอบปั่นอ่ะที่แบบคลาสนึงแล้วปกติมึงทำไงแบบเร็วๆอ่ะกูชอบว่ายน้ำเพราะว่ากูเป็นคนไม่ชอบปั่นจักรยานแต่กูรู้ว่าคลาสจักรยานอ่ะผู้หญิงชอบเล่นเยอะเพราะว่ามันเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะแล้วมันสนุกจริงๆแต่สำหรับเรานะเราเตรียมการล่วงหน้าอีกประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์จะต้องไปแบบฟิตหุ่นอะไรอ่ะอย่างเงี้ย1อาทิตย์กูจะไปทะเลกับพวกมึงกูจะต้องมึงแหละจุดกินกลางคืนเรานอกจากเล่นเวทตอนเย็นตอนเช้าเราจะไปปั่นจักรยานจักรยานมันมี2แบบเว้ยจักรยานที่เราปั่นมีทั้งแบบเอาท์ดอร์ก็คือถ้ามึงเห็นแดดแบบนี้คือกูปั่นกลางแดดกูเหนื่อยแล้ววิธีการคือกูจะแบกจักรยานตอนเช้าต้องตื่นประมาณ 4:00 เอาจักรยานไปแล้วก็สูบลมต่างๆรอไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วก็ไปปั่นที่สุวรรณภูมิ24กิโลใช้เวลาปั่นประมาณชั่วโมงนึงในตอนเช้าแล้วครึ่งทำได้มั้ยไม่ทำได้มั้ยถ้ามีใครไม่มีเวลาเยอะมันก็จะมีวิธีการที่อย่างที่บอกคือคนชอบเยอะมากก็คือการปั่นจักรยานในคลาสวิธีนี้มันก็เป็นการง่ายเพราะว่ามึงไม่ต้องแบกจักรยานไปไหนก็คือไปคลาส1คลาสจะได้ประมาณ500กิโลแคลอรี่มันจะปั่นพร้อมเพลงมืนขึ้นบ้างนั่งลงบ้างรวมถึงเล่นเวทไปพร้อมๆกับการคาร์ดิโอและตอนนี้ก็มีง่ายกว่านั้นอีกยิ่งไปเลยยกจักรยานมาไว้ที่บ้านโอ้เมื่อก่อนนะเขาจะไม่เอามาให้ที่บ้านนะเว้ยแต่พอโควิดเขาก็เลยเหมือนแบบให้ซื้อคลาสปั่นจักรยานที่บ้านปกติถ้าเป็นอันเนี้ยออนไลน์เนี่ยมันจะปั่นกี่ครั้งก็ได้ต่อวันดังนั้นมึงก็เล่นไปเลยทั้งวันถ้ามึงว่ามึงก็นั่งปั่นจักรยานเดี๋ยวดูนะมึงดูทริปสมุยมึงดูกูอยากรู้ว่าแล้วกูจะทำเป็นได้ไงมึงวักยกจักรยานมาให้กูแล้วกูยังทำอะไรไม่เป็นเขาจะมีคลาสเรียนออนไลน์มึงก็จะมี iPad มาเปิดแล้วมึงก็เล่นตามอินสตรัคเตอร์ก็จะสอนมึงผ่านออนไลน์มันเริ่มงอแงแล้วแม่กูรู้สึกแบบฟังแล้วเหนื่อยจังมากเลยไม่ได้เราต้องเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดโชว์ทองโชว์กล้ามท้องวันแต่งพูดแต่มันจะไม่อยากทำเราลากมันไปเลยฟังเอาล่ะพี่เนยเชิญค่ะอ้าวกูไม่ได้เป็นคนถือกล้องหรอไม่ตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นคลาสแรกแล้วคือของที่อัศรุเนี่ยเขาจะมีอินสตรัคเตอร์มาให้ด้วยเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยคือการที่เราจะต้องเซตอัพจักรยานแล้วนั่งก่อนอันนี้คือพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เล่นประจำที่เขาจะสอนด้วยแล้วครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เซตอัพเนี่ยมันจะเจ็บหลังกายจะอันตรายค่ะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างคะหลักๆเลยคือเป็นเข่าค่ะกับหลังล่างของเราเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องจักรยานปกติที่อยู่ในฟิตเนสเพราะฉะนั้นมันจะอันตรายกว่าคือจริงๆจักรยานเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยวิธีการปั่นสายการปั่นนี่เหมือนกัน 80% ของคลาสเป็นการยืนปั่นหมดเลยค่ะโอเคเหนื่อยมากแล้วก็แต่ช่วงนี้อะไรนะคะมันจะอะไรนะคะเหนื่อยมากแต่ช่วงนี้คือเราจะไม่เจ็บคนเพราะปกติเวลาเราปั่นจักรยานแล้วถ้าเจ็บคะไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะยืนเพราะเราไม่นั่งเออเพราะ
มันจะอ้างไม่ได้แล้วอ่ะเซตอัพเลยมามาค่ะเริ่มจากใส่รองเท้ามาดีกว่าสำหรับคนใหม่ๆเลยจริงๆนะรองเท้ามันจะเป็นรองเท้าพิเศษของเขาด้วยต้องบอกว่ามันเป็นคลีทนะคะแบบนี้คลีทคือตรงนี้ตัวเกี่ยวล็อกไว้กับบันไดตัวนี้จริงๆคือตัวนี้จะมีหลายแบบแต่ถ้าเป็นมาตรฐานนะคะของแอปซูลเราจะเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเวลาเลือกรองเท้าอันนี้นะจากประสบการณ์ของผู้ปั่นจริงแนะนำให้ใหญ่ขึ้น1ไซส์เพราะว่ามันจะพับข้างในแล้วพอมึงปั่นไปตลอดขาแล้วมันเป็นตะคริวมาเริ่มใส่รองเท้าก่อนวิธีใส่รองเท้านะคะพี่เนทเราจะบานมากเลยนะคุณนะวิธีถอดนะคะกดปุ่มตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราจะดึงกดข้างบนใช่จริงๆแล้วรองเท้านะคะมีหลายรุ่นแต่ว่าของแอปซูลเราที่ใช้คือจะเป็นของชิมาโน่รุ่นนี้ไม่เรียกแล้วนะเพราะว่าใส่รองเท้าไม่เป็นเดี๋ยวก่อนจะเย็นเดี๋ยวดูเลยนะไม่ดูว้ายเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะมันล็อกแล้วล็อกแล้วแล้วค่อยยืนนะมันจะลื่นว่าน่าจะเป็นสองค่อยๆใช้ปลายเท้าเขี่ยนะคะใช้สามเหลี่ยมเขี่ยให้มันสอดแล้วล็อกเออใช่เสร็จแล้วค่ะค่อยๆกดเท้าลงให้มันดังแกร่งได้แล้วภูมิใจนะคะภูมิใจเออได้แล้ว easy ทีนี้เดี๋ยวเราจับตรงนี้ให้เฟิร์นอีกครั้งนะแบบช้าๆค่ะช้าๆสวยมากสวยมากสวยมากเข่าสวยเข่าสวยหมายความว่ามุมเข่ากับขาคือถูกต้องแล้วนะคะเวลาเราถีบจักรยานถีบมากสิครั้งอะค่ะตอนที่เราเหยียดขาสุดแล้วค่ะเข่าเราจะงอเล็กๆจริงอันนี้คือการซอฟเข่าเพื่อเป็นการป้องกันแรงกระแทกแสดงว่าที่นั่งอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้ทุกที่เช็คขานะคะโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะสอนแฮนด์บาร์ค่ะแฮนด์บาร์ตัวนี้มีทั้งหมด3แฮนด์ด้วยกันค่ะแฮนด์ number 1แฮนด์แคบ number 2จะกว้างออกมาเล็กน้อย2แฮนด์แฮนด์ number 3คือ3แฮนด์เหนื่อยยังเหนื่อยเวลาเราใช้แฮนด์ number 3ต้องยืนขึ้นนี่เย้แต่ยืนผิดอันนี้คือผิดโอเคอันนี้คือผิดนะจ๊ะต่อไป resistance ค่ะค่ะ resistance คือเกียร์ของจักรยานหรือความหนักความหนักของจักรยานนะคะซึ่งปกติ1คลาสเราจะปั่น11เพลงอุ๊ยเดี๋ยว11เพลงเนี่ยมันปั่นไปเรื่อยมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มันใช้เวลาประมาณ45นาทีก็คือมีคูลดาวน์ตอนท้ายด้วยดังนั้นถ้ามึงคิดง่ายๆก็แค่ปั่นฟังเพลงเก็ตสื่อไป11รอบ1คลาสเนี่ยถ้าลองคิดเป็นแคลอรี่มึงจะมีกำลังใจมาก500กว่ากิโลใช่ดังนั้นคือถ้าคิดว่ามันคือ500มันจะมีแรงได้แดกอะไรได้ต้องเยอะรีเซ็ตซ้ายสุดนะคะฟีลรีเซ็ตซ้ายสุดคือ0หรือการรีเซ็ตเวลาเราจะบวก1เทิร์นคือการหมุน360องศา1รอบจับแฮนด์เดิลบาร์แล้วลองปั่นขาดูอ้าวหนืดแล้วหรอยังโอเคมันจะหนืดขึ้นเล็กน้อยแอคติ้งจากที่เราขอสักแบบ5หมุนได้ป่ะคะได้ๆแล้วแต่มันจะมีจังหวะเพลงที่ไม่เท่ากันResistanceกับจังหวะเพลงจะไปด้วยกันค่ะนะคะโอเคนี่คือ Resistance ค่ะในกรณีที่หายใจไม่ออกหน้ามืดเป็นตะคริวขากระตุกหรือเรารู้สึกว่าปั่นไม่ไหวแล้วจริงๆนั่งลงก่อนแล้วกดปุ่มสีแดงลงมันจะเป็นเบรกขาโอเคค่ะเหมือนเราเหยียบเบรกรถอะค่ะกดค่อยๆกดนะคะถ้ากดไม่ออกแล้วมันจะกระตุกวิธีเหตุผลที่เขาต้องมีปุ่มอันเนี้ยเพราะว่าเราเคยในกรณีที่เวลาเราปั่นอยู่ขาเร็วมากๆแล้วถ้าเกิดว่าขามันหลุดแบบเพราะเราเหนื่อยเกินไปเนี่ยไอตัวที่ตรงที่ฉีบอ่ะมันจะเป็นกระแห้งเราใช่แล้วถ้าสามารถปั่นลงในทุกบิดจะสะใจมากได้เพราะมันจะลงตึ๊บ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 เยอะเต็มแล้วพูดที่สงสัยทำไมต้องไปเล่นได้ไงทำไมอ่ะไปลงบิดไม่ตรงจังหวะแบบนี้อันดับแรกนะคะขอขาขวานั่งขาตรงแบบนี้ถูกต้องแล้วมีห้าอย่างจะง่ายค่ะอันดับแรกส่งก้นไปข้างหลังให้เฟิร์นที่แซดตลอดเวลาก้นเราจะต้องลอยอยู่บนแซดตลอดเวลางอเข่าได้เล็กน้อยงอเข่าใช่ดีมากไปกันทองไปโอเคถูกต้องเดี๋ยวเมื่อยนะอันดับที่สองไปกันทองเข้าแถวคุ้มเลยล่ะเก่งมากอันดับที่สามค่ะยกอกขึ้นเชสอัพอันดับที่สี่โรลชูเดอร์แบ็กหมุนกระไรลงใช่และอันดับที่ห้าเก็บข้อศอกเข้ามาในแฮนด์บาร์ขอก้นหลังอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองปั่นกันหายใจเข้าหนึ่งทีก่อนหายใจออกทีขาขวาลงให้เฟิร์นค่ะขวาซ้ายก้นหลังจากขวาเก่งมากค่ะก้นไม่สายก้นไม่สายก้นไม่สายซ้ายก้นแบบนี้ต้องข้างบนต้องข้างบนต้องข้างบนใช่นี้อ่ะข้อศอกขาแขนตรงให้เฟิร์นแขนตรงให้เฟิร์นตรงได้แล้วกดมาไหล่ลงนิดนึงได้ถูกต้องดีมากขวาซ้ายก้นหลังนิดนึงก้นหลังนิดนึงใช่พยายามก้นไม่ได้ลงตูดมันจะได้ไม่ลงหน้าขาหนูใช่ไหมใช่แล้วขวาและขวาและขวาใช่แล้วและขวาและขวา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 ขว
กัสที่เราจะไม่ปั่นเฉยๆเวลาเราปั่นนะเดี๋ยวคนบอกก่อนนะคะตอนที่เราถีบขาขวาลงเราจะเก็บข้อศอกลงพร้อมขาขวาแล้วลิฟต์อัพขึ้นตอนขาซ้ายขอเก็บข้อศอกลงรอคนนะก่อนนะอินโฟค่ะแอนทรีค่ะแอนจูค่ะครันช์อีกดาวเก็บศอกโกครันช์เก่งมากโกครันช์เฮ้ยได้เฮ้ยอันนี้นะคะคือมันก็จะมีให้เลือกเลยใน1เดือนจะปั่นกี่ครั้งก็ได้ใช่แล้วทุกวันวันละ5รอบถ้ามีเวลามากก็ปั่นไปเรื่อยๆก็ได้ได้ยังไงอ่ะมีเวลามากเลยเดี๋ยวจะดูเอาคลาสธรรมดาดีกว่าค่ะเมื่อกี้มันเป็นทีมไรท์เป็นแบบสเปเชียลคลาสอย่างของคุณเมื่อกี้เป็นทีมเพลงร็อกเอาที่ง่ายที่สุดอ่ะไหนเอาเลือกมาสักอันนึงดีกว่าเอาฮิปฮอปเอาแบบเซ็กซี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิชิแพนค่ะ2รอบครึ่งค่ะก็จะบอกวิชิแพน2รอบครึ่ง1 2 3ครึ่งขวาขวาขวาแฮนด์ฟรีเข้าไปขวาขวาแฮนด์ฟรีขึ้นมาใช่ไรท์ไรท์ไรท์ก้นหลังก้นหลังจ้องพันพันขาขวาพันขาขวาใช่แล้วเป็นมากเฮ้ยมีพรสวรรค์ขวาไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยวิธีการเอาขาออกบ้างโอเควิธีถอดรองเท้านะคะเราจะค่อยๆบิดส้นเท้าออกดึงออกไปข้างนอกได้โอเคต้องค่อยๆลงทีละข้างช้าๆนะค่อยๆลงช้าๆขาลอยเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะปลายมันชอบมากเราชอบมากเราชอบมากหรอใช่เหงื่อมันมากแบบมือรู้ป่ะว่าเขามีเวทมาให้ตรงเนี้ยเพราะบางท่าแม่งเวทมีเพลงเวทงานเดี๋ยวไปต้องเล่นเพลงที่มีเวทได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เหมือนคลิปทรมานเน็กสำหรับใครที่อยากมีจักรยานแอบสลุดแบบนี้ทำยังไงคะทำยังไงคะก็คือสามารถติดต่อนะคะมาที่แอปสุดไซโคโฮมดิชั่นได้เลยค่ะเราจะมีไลน์แอดอยู่นะคะคืออันนี้เช่าหรือซื้อเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นซื้อค่ะถ้าจะเป็นเช่าซื้อได้ด้วยซื้อได้ด้วยสามารถเอาไปไว้ที่บ้านได้เลยแล้วก็จะมีคลาสออนไลน์ subscription ให้1ปีแล้วเดี๋ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าเช่าเนี่ยก็คือคิดเป็นเดือนถูกไหมก็คือเป็นเดือนแล้วเขาก็จะยกจักรยานมาให้ที่บ้านเลยอยู่ที่บ้านเลยมาเซตอัพให้ที่บ้านนะคะแล้วก็สอนเซตอัพโดยจะมีอินสตรัคเตอร์มาให้แบบนี้เลยหนึ่งครั้งแล้วถ้าซื้อก็ได้แล้วถ้าซื้อทุกอย่างก็แถมหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็คือติดต่อได้ตลอดติดต่อได้ตลอดเลยใช่ไหมโอเคนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่เราไม่อยากออกไปไหนแล้วก็ road to เป็นเจ้าสาว road to wedding นะคะคุณเล็กกว่าไหมยังอ๋อหรอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสนุกอ่ะให้อีฟเล่นดิจริงเอาแต่เซเว่นได้นะเอาจริงโอเคดูแบบอะไรกันนะขอค่ะแสนมากค่ะ